สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มก็มีคำว่าแอตะนะคะที่ไม่เปลี่ยนรูปตามเพศหรือว่าไม่เปลี่ยนไปตามจำนวนของคำนามมาฝากนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะจุ๋มได้บอกไปแล้วนะคะว่าตัวแอตะนี่นะคะสามารถที่จะมีแปลงร่างได้ถึงสี่รูปนะคะถ้าเกิดเป็นแอตัดนี่นะคะถ้าแปลงร่างเป็นแอตัดก็จะใช้กับคำนามที่เป็นเพศชายนะคะถ้าแปลงร่างเป็นแอตะที่สะกดด้วยตัว R นะคะก็จะใช้กับคำนามที่เป็นเพศหญิงแล้วก็แอตะตัวนี้นะคะจะใช้กับคำนามที่เป็นเพศกลางนะแต่บังเอิญว่ามันเนี้ย หน้าตาเหมือนกันกับตอนที่ยังไม่แปลงร่างนะคะตัวนี้อาจจะสับสนนิดนึงนะคะแต่ก็ให้เพื่อนๆทราบนะคะว่าตัวแอตาเวลาแปลงร่างเป็นใช้กับคำนามที่เป็นเพศกลางแล้วเนี่ยนะคะก็จะหน้าตาเหมือนกับตอนที่มันยังไม่แปลงร่างนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งสุดท้ายนะคะมันสามารถที่จะแปลงร่างเป็นแอทีได้นะคะแอทีเนี่ยก็จะใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์นะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะจุ๋มก็จะพูดถึงตัวแอตานี่นะคะที่มันจะไม่เปลี่ยนเลยนะคะไม่ว่าคำนามจะเป็นเพศอะไรนะคะหรือว่าเป็นเอกเป็นพหูพจน์นะคะก็จะใช้ตัวแอตานะคะมาดูว่าเมื่อไหร่นะคะตัวแอตาเราจะไม่เปลี่ยนนะคะมันจะไม่เปลี่ยนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรนะก็เป็นลักษณะที่บอกว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะคล้ายๆกับมันจะตอบคำถามว่าสโตแอตานะคะนี่คืออะไรหรือว่านั่นคืออะไรนะคะแอตานี่นะคะจะแปลว่านี่ก็ได้นั่นก็ได้นะคะสิ่งนี้สิ่งนั้นนะคะหรือว่าเหล่านี้นะคะเหล่านี้คืออะไรเป็นพหูพจน์นะหรือว่าเหล่านั้นคืออะไรก็ได้นะคะหรือจะแปลว่ามันก็ได้นะคะอย่างที่จุ๋มยกตัวอย่างมานะคะจุ๋มยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะบอกว่ามันคือชาแบบนี้นะคะมันคือชาเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าแอตาชัยแอตาชัยนะคะชัยเนี่ยเป็นเพศชายนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องมาแปลงร่างมันนะคะเพราะว่ามันเป็นการบอกว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะเป็นการตอบคำถามสโตแอตะนะคะตัวอย่างที่2นะคะแอตะมาชีนาแอตะมาชีนานะคะมาชีนาเนี่ยเป็นเพศหญิงนะคะลงท้ายด้วยสระอานะแต่การบอกว่านี่คือรถยนต์เนี่ยเราก็จะบอกไปเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องแปลงร่างมันนะคะก็จะกลายเป็นแอตามาชีนาได้เลยนะคะถ้าจะบอกว่านั่นคือจดหมายนะเราก็จะบอกว่าแอตาปิสโมแอตาปิสโมนะคะปิสโมเนี่ยเป็นเพศกลางนะแต่บังเอิญว่ารูปนี้นะคะไม่ว่ามันจะแปลงร่างหรือไม่แปลงร่างเนี่ยบังเอิญเวลาอยู่กับประธานที่เป็นเพศกลางเนี่ยมันจะเขียนเหมือนกันนะคะแต่ถ้าดูแบบนี้นะคะเราก็จะทราบทันทีเลยนะคะว่าแอตาตัวนี้เนี่ยเป็นรูปที่ไม่แปลงร่างนะคะเพราะว่ามันเป็นการบอกว่านั่นน่ะคือจดหมายนะตัวอย่างสุดท้ายนะคะแอตาอัชกีแอตาอัชกีอัชกีเนี่ยแปลว่าแว่นตานะคะแว่นตาในภาษารัสเซียนั่นจะเป็นพหูพจน์นะคะการบอกว่ามันคืออะไรนะมันคือแว่นตาเราก็จะใช้แอตาที่ไม่เปลี่ยนรูปนะคะไม่แปลงร่างนะแอตาอัชกีไปเลยนะคะแล้วแอตานี่นะคะยังไม่ต้องคำนึงถึงเพศนะคะในตอนที่เราจะบอกว่าสิ่งนี้มันคืออะไรเป็นการแบบเป็นการนิยามนะคะอย่างเช่นกาแฟคือเครื่องดื่มแบบนี้นะคะหรือว่าสุนัขคือสัตว์กุหลาบคือดอกไม้แบบนี้เป็นการแบบบอกถึงคำนิยามของสิ่งนั้นนะคะเราก็จะ
ใช้แอตะในรูปที่ไม่เปลี่ยนรูปนะคะไม่เปลี่ยนรูปไปตามเพศนะคะคูเฟียแอตะนาปิตักคูเฟียเป็นเพศชายนะคะถึงแม้ว่าจะสะกดลงท้ายด้วยสระเยนะคะคำนามส่วนใหญ่ที่ลงท้ายด้วยเยเนี่ยจะเป็นเพศกลางนะคะแต่คูเฟียเนี่ยยกเว้นนะคะคูเฟียเป็นเพศชายนะคะคูเฟียแอตะนาปิตักนะกาแฟคือเครื่องดื่มนะคะแอตาเป็นรูปที่ไม่เปลี่ยนนะคะสบากะแอตาชีวิตในสบากะแอตาชีวิตในนะคะสุนัขคือสัตว์นะเป็นการบอกนิยามนะคะว่าสุนัขคือสัตว์นะคะสุนัขไม่ใช่พืชนะคะสุนัขคือสัตว์อย่างนี้นะคะแอตาเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนสบากะเป็นเพศหญิงนะคะสะกดลงท้ายด้วยสระอานะจะเป็นเพศหญิงแต่ว่าการที่เราจะบอกว่าสุนัขคือสัตว์เนี่ยเราก็ไม่ต้องคำนึงเลยนะคะว่าคำนามของเราเป็นเพศอะไรนะคะก็บอกไปเลยว่าสบากะแอตาชีวิตหน่อยนะคะโรซีแอตาสวิตีโรซีแอตาสวิตีนะคะกุหลาบคือดอกไม้กุหลาบนี้นะคะเป็นพหูพจน์นะแปลว่ากุหลาบหลายๆดอกอะค่ะถ้าเกิดกุหลาบดอกเดียวนะคะคือโรซานะสะกดด้วยสระอานะคะแต่อันเนี้ยเป็นพหูพจน์นะโรซีแอตาสวิตีอันนี้เป็นการบอกนิยามนะคะว่ากุหลาบเนี่ยคือดอกไม้เพราะฉะนั้นคำว่าแอตาก็จะเป็นรูปที่ไม่เปลี่ยนนะคะนะคลิปนี้นะคะจุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่จุ๋มมีการพูดผิดหรือว่าอธิบายผิดจุ๋มก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี้ยจุ๋มก็จะมาพูดถึงเมื่อไหร่นะคะที่เราจะมาเปลี่ยนรูปแอตาเนี่ยนะคะมาแปลงร่างตามเพศของคำนามแล้วก็ตามจำนวนของคำนามกันค่ะงั้นคลิปนี้จุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมค่ะ